วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นของประเทศไทยในงาน SIIF คริสตศักราช2011ณสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานในการจัดงาน Seoul International Invention Fair 2011หรือ SIIF 2011ครั้งที่7ซึ่งสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์และการวิจัยของเกาหลีเหนือหรือคีป้าและสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์นานาชาติหรืออีเฟียจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง4ธันวาคม2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์การแสดงและประกวดผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อชิงรางวัลในระดับนานาชาติและการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติรวมถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลกโดยมีองค์กรนักประดิษฐ์จำนวน31องค์กรจาก31ประเทศส่งผลงานมาร่วมแสดงจำนวน663ผลงานประเทศไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติได้จัดแสดงพระประวัติและผลงานด้านการวิจัยและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีที่ทรงได้รับรางวัลต่างๆจากทั่วโลกในวงการวิทยาศาสตร์รวมทั้งพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรผลงานประดิษฐ์คิดค้นของคนไทยที่จัดแสดงในงาน SIIF 2011ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี2554จากสภาวิจัยแห่งชาติอาทิเครื่องมือยึดจับกระดูกจากภายนอกชนิดยืดหยุ่นนวัตกรรมทางการแพทย์รูปแบบที่ไม่เหมือนใครเป็นเครื่องมือรักษาในภาวะกระดูกหักโดยเฉพาะกระดูกหน้าแข้งและหุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าติดสำหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกรานและเครื่องมือตัดมดลูกในการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดโดยใช้กล้องส่องช่วยอุปกรณ์กายบริหารพยุงเดินแบบปรับนั่งได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการทำกายภาพบำบัดฝึกหัดเดินและเป็นการบริหารกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆและรถเข็นปรับยืนสำหรับเด็กพิการทางสมองเป็นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสั่นสะเทือนใช้เก็บเกี่ยวพลังงานลมโดยใช้เส้นลวดสปริงที่มีการสั่นสะเทือนสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ระบบจำลองสถานการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษใช้ในการเรียนรู้และสนทนาภาษาอังกฤษเครื่องตวงข้าวสารที่มีความแม่นยำที่เรียกว่า volumetric filling machine เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องตวงข้าวสารอัตโนมัติเพื่อใช้ในการตวงข้าวสารเพื่อบรรจุถุงขายในขนาดน้ำหนักต่างๆนับว่าเป็นเครื่องที่สร้างง่ายราคาถูกมีความแม่นยำสามารถที่จะนำไปประยุกต์พัฒนาใช้ได้ดีต่อไปการประดิษฐ์คิดค้นนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกจะต้องผลักดันสนับสนุนส่งเสริมการประดิษฐ์คิดค้นอย่างจริงจังเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านชีวิตความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษยชาติในการนี้นายชยงสัจจิพานนท์เอกอัครราชทูตณกรุงโซลจัดงานเลี้ยงถวายในโอกาสเสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลีด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พรวรชายาส่งเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ทวีวัฒนาและอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเวลา 10:50 นาทีวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พรวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับรถ GM4 ที่นั่งเสด็จออกจากวังทวีวัฒนาไปยังโรงเรียนคลองบางพรมเขตทวีวัฒนาในการประทานถุงยางชีพพระราชทานข้าวกล่องพระราชทานและส่งเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยโรงเรียนคลองบางพรมเปิดเป็นศูนย์อพยพมาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีผู้อพยพจำนวนมากจึงย้ายบางส่วนไปยังศูนย์อพยพจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีจากนั้นเสด็จไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ประทานถุงยางชีพพระราชทานและข้าวกล่องพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในการนี้ประทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้แทนราษฎรที่ปลูกกล้วยไม้และได้รับความเสียหายจากอุทกภัยด้วย
รงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์เปิดเป็นศูนย์อพยพมาตั้งแต่วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาปัจจุบันมีผู้อพยพอาศัยอยู่จำนวน10ครอบครัว47คนประกอบอาหารรับประทานเองและได้รับบริจาคข้าวกล่องต่อมาเสด็จไปยังศูนย์ผู้ประสบภัยหมู่บ้านสินสมบูรณ์ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยระหว่างทางทอดพระเนตรสวนกล้วยไม้ที่ประสบอุทกภัยเมื่อเสด็จถึงศูนย์ผู้ประสบภัยหมู่บ้านสินสมบูรณ์ได้ประทานถุงอย่างที่พระราชทานและดัสต้าบอลแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาครมีราษฎรได้รับความเดือดร้อนกว่า 64,000 ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากจังหวัดได้ตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนเพชรเกษมเพื่อการระบายน้ำออกคาดว่าพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน15วันโอกาสนี้ทรงโยนดัสต้าบอลที่ช่วยบำบัดน้ำเสียภายในหมู่บ้านและทอดพระเนตรกิจกรรมอาชีวบำบัดเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและกำลังใจอาทิการทำน้ำยาอเนกประสงค์การนวดแผนไทยและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุการทำตุ๊กตาจากปูนปลาสเตอร์และตุ๊กตาการบูนแล้วทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยโดยทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และความเดือดร้อนที่แต่ละครอบครัวประสบเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปจากนั้นเสด็จไปยังศาลาการประเรียนวัดอ้อมน้อยถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์และมีพระปฏิสันถารกับพระครูสาครเขมคุณเจ้าอาวาสและประทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้แทนราษฎรรวมทั้งข้าวกล่องและส่งเยี่ยมแผนกแพทย์สาธารณสุขอ้อมน้อยและอสม.ที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ผู้ประสบภัยวัดอ้อมน้อยเปิดเป็นศูนย์ผู้อพยพเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดิมมีผู้อพยพมาอาศัยอยู่กว่า200ครอบครัวปัจจุบันเหลือจำนวน56ครอบครัวเนื่องจากส่วนใหญ่กลับไปอาศัยที่บ้านพักของตนเองได้แล้วต่อมาเสด็จไปยังวัดศรีสำราญราชบำรุงถวายถุงยางชีพพระราชทานแด่พระภิกษุสงฆ์รวม26ถุงและมีพระปฏิสันถารกับพระครูสาธรสาครกิจเจ้าคณะตำบลท่าไม้และเจ้าอาวาสพร้อมทั้งประทานถุงยางชีพพระราชทานและข้าวกล่องพระราชทานแก่ผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยวัดศรีสำราญราชบำรุงเปิดเป็นศูนย์อพยพตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้อพยพอาศัยอยู่24ครอบครัว96คนได้รับข้าวกล่องจากเทศบาลนครอ้อมน้อยในมื้อเช้าและมื้อเย็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเปิดกิจกรรมรักพ่อรวมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงถวายบัญชีครัวเรือนในวันนี้เวลา 18:52 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปทรงเปิดกิจกรรมรักพ่อรวมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียงถวายบัญชีครัวเรือนณเส้นทางเศรษฐกิจพอเพียงข้างพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตซึ่งคณะกรรมการโครงการเพื่อนพึ่งพาสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ผู้เสี่ยงอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาโดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเป็นประธานและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นรองประธานจัดขึ้นเพื่อรวมใจแสดงความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสานต่อแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่มีหลักสำคัญคือความพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำรินำสมุดบัญชีครัวเรือนที่ลงบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วไปส่งมอบเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติอีกทั้งให้ผู้ที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการรับสมุดบัญชีครัวเรือนเป็นลงบัญชีเพื่อส่งมอบในโอกาสต่อไปโดยกิจกรรมนี้จะจัดไปจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มผ้าห่มและเสื้อกันหนาวไปถวายแด่พระสงฆ์และผู้ประสบอุทกภัยที่พักอาศัยณวัดต้นเชือกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีท
ทั้งนี้ยังได้พระราชทานให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้ามารักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยซึ่งทางวัดต้นเชือกแห่งนี้มีพระสงฆ์พักอยู่รวมกันทั้งหมด24รูปและชาวบ้านที่เข้ามาใช้วัดเป็นศูนย์พักพิงอีกกว่า100คนปัจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณหน้าโบสถ์น้ำยังคงท่วมสูงถึงระดับอกพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยผู้ดูแลพระตำหนักจักรีมงกตเป็นผู้แทนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอกระทุ่มล้มซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาถูกน้ำที่เอ่อล้นจากคลองทวีวัฒนาแม่น้ำท่าจีนและคลองมหาสวัสดิ์ไหลบ่าเข้าท่วมทั้งตำบลมีระดับน้ำเฉลี่ย60เซนติเมตรจนถึงลึกกว่า1เมตรปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องถนนบางสายสามารถใช้การได้แล้วแต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่เนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำ